สดครับสดจากนางาซากิข้างหลังที่เห็นนั้นคือรูปปั้นที่อยู่กลางสวนสันติภาพพีซพาร์คของนางาซากิซึ่งเป็นการเตือนความทรงจำของคนทั้งโลกครับว่าอย่าให้สงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นอีกเพราะนางาซากิเป็นเมืองสุดท้ายเหยื่อรายสุดท้ายของโลกเมื่อ70กว่าปีที่สหรัฐมาถล่มฮิโรชิมาและมาถล่มนางาซากิจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สามารถยุติลงได้แต่ด้วยความเสียหายอย่างรุนแรงที่มนุษย์ไม่พึงจะต้องทำซ้ำอีกครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม1945 71ปีก่อนนี้ระเบิดที่ลงที่นี่คือระบบอะตอมิกทิ้งจากเครื่องบินของสหรัฐรหัสตอนนั้นเรียกแฟตบอยครับเด็กอ้วนเพื่อที่จะมาให้ญี่ปุ่นนั้นต้องพังสลายยุติสงครามให้ได้เพราะนางาซากินี่เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาวุธมิตซูบิชิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นรูปปั้นนี้เตือนให้ทราบครับว่าอย่าให้เกิดอย่างนี้อีกนิ้วซ้ายที่ชี้ไปนั้นชี้ไปที่ระเบิดนิวเคลียร์มือขวายื่นออกไปคือสันติภาพและสีหน้าแสดงถึงการสวดมนต์ภาวนาว่าอย่าให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยนี่เป็นจุดที่ทุกคนมาที่ญี่ปุ่นถ้าหากมีโอกาสต้องแวะมาครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมารำลึกถึงดวงวิญญาณของคนญี่ปุ่นที่เสียชีวิตที่นี่เชื่อไหมครับว่าทันทีที่ระเบิดอะตอมิกลงในนางาซากิเมื่อวันที่9สิงหาคม1945ภายใน3วินาทีแรกคนตาย 35,000 คนนี่คือตัวเลขสถิติทางการที่ญี่ปุ่นบันทึกเอาไว้และคนทั้งโลกก็เรียนรู้จากการที่ทำสงครามแล้วต้องใช้อาวุธร้ายแรงถึงขนาดแน่นอนครับว่ามาที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะรำลึกถึงเหตุการณ์เหตุผลของสงครามและความพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาอีกที่นี่คือจุดที่คนญี่ปุ่นและคนทั้งโลกเนี่ยต้องการให้เห็นว่าอย่าให้เกิดขึ้นมาอีกเลยเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีบารักโอบามามาที่ฮิโรชิมาครับมาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นผู้สั่งการกดปุ่มให้ใช้อาวุธปรมาณูลงญี่ปุ่นเนี่ยไปปรากฏตัวที่ฮิโรชิมาพร้อมกับผู้นำเพื่อที่จะเตือนสติคนทั้งโลกว่าอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาอีกและวันที่7ธันวาปีนี้แหละครับความจริงก็คือพรุ่งนี้แหละครับที่ครบรอบ75ปีเพิร์ลฮาร์เบอร์นี่คือญี่ปุ่นไปถล่มอเมริกาถึงเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฮาวายและหลวนที่ทำให้สหรัฐต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ทางด้านญี่ปุ่นตีเพิร์ลฮาร์เบอร์สหรัฐก็มาถล่มญี่ปุ่นข่าวบอกครับว่าโอบามากับอาเบะเนี่ยจะไปที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เพราะว่าญี่ปุ่นก็ต้องการจะแสดงความเสียใจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่ต่อบทบาทของตัวเองในการที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นศึกสงครามที่ทำลายล้างทั้งมนุษยชาติและทั้งความตระหนักถึงสันติภาพที่ร้ายแรงที่สุดแห่งผมมาที่นี่เห็นผู้คนมากมายครับทุกครั้งที่มาก็จะเห็นคนมาวางดอกไม้และมาเคารพรำลึกถึงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่เรียกว่าสงครามนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายหรือครั้งล่าสุดหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆด้วยครับและนี่รายงานสดผ่าน Facebook Live จากนางาซากิวันนี้ครับ